สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับมวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจสําหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธโดยเป็นที่รู้จักว่าเป็นนวะอาวุธซึ่งประกอบด้วยการโจมตีจากร่างกายทั้งหมดัดศอเข่าและเท้าหากมีการเตรียมพร้อมด้านร่างกายดีจะก่อให้เกิดอาวุธที่มีอนุภาพมวยไทยได้เป็นที่แพร่หลายในระดับนานาชาติ ในช่วงศตวรรษที่20เมื่อเหล่านักมวยไทยสามารถเป็นฝ่ายชนะนักต่อสู้ที่มีชื่อเสียงในขแขนงอื่นซึ่งการแข่งขันมวยไทยในระดับอาชีพได้รับการดูแลโดยสภามวยไทยโลกปัจจุบันทางสาพันธ์มวยไทยสมัครนักคันชาติมีแผนที่จะผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกและในพุทธศักราช2557ทางองค์การสหรประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬาแห่งประชาคมโลก โดยได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภามวยไทยโลกและสาพันธมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทยเริ่มมีและใช้กันในการสงครามในสมัยก่อนซึ่งแตกต่างจากมวยไทยในปัจจุบันที่ใช้เป็นการกีฬาโดยมีการใช้นมขึ้นเพื่อป้อ,องกันการอันตรายที่เกิดขึ้นมวยไทยยังคงได้ชื่อว่าศาสตร์การโจมตีทั้งแปดะซึ่งรวมสองมือสองเท้าสองศอกและสองข่าวบางตำราอาจเป็นนวะอาวุธ ซึ่งรวมการใช้ศีษะจมตีหรือทศอาวุธซึ่งรวมการใช้บั้นท้ายกระแทกโจมตีมวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละสายตามท้องที่นั้นๆโดยมีสายสําคัญหลักเช่นมวยท่าเสาภาคเหนือมวยโคราชภาคอีสานมวยชาย,ยาภาคใต้มวยลบบุรีและมวยพระนครภาคกลางมีคํากล่าวไว้ว่าหมัดหนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชาย,ยาไวกว่าท่าเสาในสมัยโบราณจะมีสำนักเรียน สนักเรียนมวยแตกต่างจากค่ายมวยคือสนักเรียนจะมีเจ้าสนักหรือครูมวยซึ่งมีฝีมือและชื่อเสียงเป็นที่เคารพรู้จักมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดวิชาไม่ให้สูญหายโดยมุ่งเน้นถ่ายทอดให้เฉพาะสิทธิที่มีความเหมาะสมส่วนค่ายมวยเป็นที่รวมของผู้ที่ชื่นชอบในการชกมวยมีจุดประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนวิชาความรู้เพื่อน,นําไปใช้ในการแข่งขันประลองโดยแยกเป็นสนักหลวงและสนักราชบ้างก็ฝึกเรียนร่วมกับเพลงดาบกระบี่กระบองพองทวนเงาว และมีดหรือการต่อสู้อื่นๆเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวและใช้ในการสงครามมีทั้งพระมหากษัตริย์และขุนนางแม่ทัพนายกองและชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่เป็นชายและจะมีการแข่งขันต่อสู้ประลองกันในงานวัดและงานเทศกาลโดยมีค่ายมวยและสะนักมวยต่างๆส่งนักมวยและครูมวยเข้าแข่งขันชิงรางวัลเดิมพันโดยยึดความเสมอภาคบางครั้งจึงมีตำนานพระมหากษัตริย์ หรือขุนนางที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ปลอมตนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบฝีมือที่เป็นที่ปรากฏได้แก่พระเจ้าเสือคุณหลวงศักดิ์พระเจ้าตากสินมหาราชพระยาพิเชดบักรวดอกแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจนเมื่อไทยเสียกรุงแก่พมา่าปรากฏชื่อนายขนมต้มครูมวยชาวอายุธยาซึ่งถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยศึกได้ชกมวยกับชาวพมา่าชนะหลายครั้งเป็นที่ปรากฏถึงความเก่งกาจเยี่ยมหานของวิชามวยไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการจัดตั้งกรมอทอในเลือด และกอนมอตํารวจหลวงขึ้นนอมีหน้าที่ในการให้การคุ้มครองกษัตริย์และราชวงศ์ได้มีการฝึกหัดวิชาการต่อสู้ทั้งมวยไทยและมวยปล้ำตามแบบอย่างแขกเปอร์เซียอิหรา่านจึงมีครูมวยไทยและนักมวยที่มีฝีมือเข้ารับราชการจํานวนอมากและได้แสวงอฝีมือในการต่อสู้ในราชสำนักและหน้าพระที่นั่งในงานเทศกาลต่างๆสืบต่อกันมาเป็นประจำและเป็นที่น่าสังเกตว่า,อากองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากล้วนประกอบด้วยนักมวยและครูมวยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น จำนวนมากถึงกับได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยรบพิเศษสามกองคือกองทนายเลือกกองพระอาจารย์และกองแก้วจินดาซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญที่ทำให้คนไทยสิ้นความหวาดกลัวต่อทัพพม่าในการรบที่บ้านนางแก้วราชบุรีจนอาจเรียกได้ว่ามวยไทยกู้ชาติกีฬามวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่ห้าพระองค์ได้ศึกษาฝึกฝนการชะกำไทยและโปรด ให้จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือดีจากภาคต่างๆมาประลองแข่งขันและพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพระละศึกษามีการชกมวยถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำจนถึงสมัยรัชกาลที่6ที่วังสวนกุหลาบทั้งการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยกับครูมวยชาวไทยด้วยกันและการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติ ในการแข่งขันชกมวยในสมัยรัชกาลที่6ระหว่างมวยเลี่ยผักกังฝูชาวจีนพ้นทะเลชื่อนายจีฉ่างกับนายยังหาทะเลสิทธิเอกของกรมหลวง,งชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีท่าจรดมวยแบบมวยโคราชซึ่งเน้นการยืดตัวตั้งตระหงานพร้อมที่จะรุกและรับโดยเน้นการใช้เท้าและหมัดเบี่ยงและต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพละศึกษาส่วนใหญ่สมัยรัชกาลที่7ในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือนอกจนกระทั่ง นายไทยเลี้ยงประเสริฐนักมวยจากท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ในเจียนักมวยเขมรด้วยหมัดเบี่ยงควายถึงแก่ความตายจึงเปลี่ยนมาสวมนมแทนต่อมาเริ่มมีการกำหนดกติกาในการชกและมีเวทีมาตรฐานขึ้นแห่งแรกคือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินจัดแข่งขันมวยไทยมาจนปัจจุบันแต่คำว่ามวยไทยมีมาใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมในยุคที่มีนาวอากาศตรีหลวงสุพัชลาใสยรอนอเป็นอธิบดีกรมพลศึกษามีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเช่นมวยโคราดมวยชายาและรวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนปัจจุบันคือเวทีมวยลุงพินีและเวทีมวยราชดำเนินขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก wikipedia.com เว็บไซต์ทวิู ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะครับ